ช้ใหญ่ใช้ใหญ่ยืนใช้กลางใช้น้อยน้อยได้ทำคอนเทนต์แล้วเหรอใช่คอนเทนต์ใช้ใหญ่ใช้กลางใช้น้อยนี่เอาคอนเทนต์แล้วเหรอนี่เป็นแรกคิวแรกของเราครับก็คือปวดยากยากเป็นสิ่งยากคิวแรกของเราคือหนึ่งซีนซึ่งแบบศิลลมใช่ศิลลมแล้วเราส่งอารมณ์ไปให้ถึงแล้วส่งอารมณ์ให้ถึงคนดูโดยที่แบบผ่านแว่นดำไม่เห็นเลยแล้วยิ้มยังไงเห็นฟันไหมยิ้มยิ้มแบบจริงใจยิ้มจริงใจแต่ในใจมีความสงสัยเล่นยากมากเฮฟวี่ครีมเกลืออะไรวะอะไรวะวันนี้นะถูกต้องไปครับไปครับคาเนเล่โอ้ยคาเนเล่คืออะไรวะคาเนเล่คืออะไรวะตัวปุนกับเชฟเวียเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยมัธยมกันมาก่อนเชฟเวียเนี่ยชอบปุนแล้วโดนปุนปฏิเสธแต่ด้วยเบื้องหลังบางอย่างทำให้ปุนเนี่ยปฏิเสธเชฟเวียแบบทำให้เกิดแบบเป็นปมเล็กๆน้อยๆในชีวิตเชฟเวียนะครับผมพอกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็เลยต้องมาอยู่ด้วยกันแต่อยากให้ดูมากกว่าว่าปมอะไรที่ปุนเจอมาแล้วทำให้ปฏิเสธเวียแบบนั้นสิงโตเป็นคนตั้งใจทำงานมากนะแล้วก็เป็นคนที่ผมชอบแกล้งในซีนบ่อยมากก่อนเข้าซีนอะไรเงี้ยชอบแกล้งชอบล้อชอบแย่มันอะไรเงี้ยสิงโตเบรกดาวก็ไม่ดูเขาแก้บทเลยเขาแก้แล้วได้เบรกดาวเกตอยู่ว่าเป็นแอปเปิลคลาสผมก็ยังเป็นบ้านเลยนี่ต่อไปอะไร20.1 20.1อะไรมนฐานมึงอ่ะมึงทำไปก่อนนี่มนฐานมึงมาถ่ายก่อนไล่กูกินใส่เลยก็มันเป็นคนนอนท่าแปลกคือถ้ามันมีเวลาได้นอนมันจะนอนสักงีบนึงอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะนอนท่าแปลกมากถ้าแบบว่าตัวเนี่ยตะแคงอย่างนี้นะแต่ด้านบนเนี่ยเอียงตรงอย่างนี้คือเป็นคนนอนท่าแปลกแล้วเป็นคนหลับง่ายมากหลับได้แทบทุกที่บรรยากาศการทำงานในกองซีรีส์ Baker Boys เนี่ยเหมือนคนบ้าจริงๆครับจะเรียกว่าไงดีห้ามขำถ้ามีใครคนนึงขำขึ้นมาหลุดถ่ายต่อไม่ได้ไม่ต้องไปมองดิพี่ลีขำไหลสั่นเลย 3-4 คนข้างหลังก็คือแบบขำตามแล้วก็แบบหันมากลับมาพูดคือคัดแล้วก็แบบว่าฮึบฮึบหายใจเข้าแล้วก็แบบว่าสั่งแอคชั่นใหม่ปุ๊บกลับมาถึงประโยคเดิมปุ๊บมองหน้ากันขำอีกรอบเป็นอย่างนี้เสมอทุกซีนทุกคิวประจำผมโดนประจำโดยเฉพาะพี่ลีกับปลื้มเนี่ยมองนะอยู่ๆหันไปมองหน้ากันแล้วก็แบบหลุดขำขึ้นมากลางซีนผมก็แบบพี่เอ้ยซีนดราม่าผมกำลังทำอารมณ์อยู่แล้วอยู่ๆพี่ลีก็วิ่งออกจากซีนไปนั่งอยู่มุมห้องแล้วก็ไหลสั่นขำอยู่เงี้ยแบบโอ้ตายแล้วปลื้มนี่เป็นน้องที่น่ารักมากแล้วก็น่ารักเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่แรกเลยเรื่องเมาส์ปลื้มนี่แทบไม่มีเลยคือบางทีอ่ะด้วยความสนิทด้วยอะไรด้วยเวลาทำงานด้วยแล้วแบบยืนมองหน้ากันเฉยๆอย่างเงี้ยขำแล้วก็ผมกับปื้มคือบุคคลที่ขำตลอดเวลาจนไม่สามารถเล่นต่อได้ในซีนอะไรเงี้ยบางทีผมต้องวิ่งออกซีนหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีเห็นหน้ามันแล้วก็แบบเหมือนเรามีโมเมนต์ในการขำในซีนที่แล้วมาแหละแล้วมันก็จะขำอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วผมกับปื้มสองคนเป็นคนขำไม่หยุดอ่ะขำอยู่เรื่อยๆจนแบบถ่ายทำไม่ได้อ่ะไม่ใจปวดไม่เอาอย่าไปอีมาจนกระทิงกับปุนเนี่ยเหมือนเป็นชนกันตลอดเหมือนกระทิงกับปุนเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นพ้องไปต้องกันไปในทางทิศทางเดียวกันสักเท่าไหร่จะมองว่าปุนน่ะคือเป็นลุงเพี้ยนๆที่ชอบคิดโปรโมชั่นแบบลด 50% ถ้าถ่ายรูปเช็คอินกับตัวเองหรือว่าแบบแจกขนมฟรีอะไรเงี้ยเราจะมองว่าแบบถ้ามีเจ้าของร้านแบบเนี้ยร้านแม่งเจ๊งแน่อะไรเงี้ยเราจะแบบไม่ค่อยเห็นด้วยกับโปรโมชั่นบ้าๆของเค้าอะไรเงี้ยแบบคนอะไรแบบลูกค้ามาถ้าเป็นผู้หญิงก็แบบบางทีกินฟรีไปเลยอะไรเงี้ยตัวกระทิงเนี่ยจะเป็นมองเราว่าเป็นอาจารย์คนหนึ่งของเขาเพราะว่าเขาชอบแบบขนมหวานมากแล้วเราก็ทำขนมหวานอร่อยมากและถูกใจเขาทุกอย่าง
เราให้คำแนะนำที่ดีกับเขาได้อะไรแบบนี้ครับผมแล้วเราก็มองว่าเขาอ่ะมีพรสวรรค์ในเรื่องการทำขนมหวานก็เลยมองเราเป็นไอดอลเป็นอาจารย์เป็นคนที่เคารพนับถือมากมากคุณน่ะต้องซื้ออุปกรณ์มาทำคุณดูผมซื้ออุปกรณ์มาทำผมลงเงินไปเพื่อให้ได้ซีนที่ดีในซีรีส์เรื่องนี้แต่ปรากฏว่าผลออกมาก็คือเหมือนเดิมเหมือนคุณเลยโทษนะฮะผมจะซื้ออุปกรณ์ทำเพื่อบ้านผมไม่มีครัวทำไมอ่ะก็บ้านไม่ได้มีครัวอยู่คอนโดคอนโดผมก็ไม่มีครัวเหมือนกันแล้วซื้ออุปกรณ์ทำเพื่อผมกลับไปทำที่บ้านปื้มก็คือถ้าหลายๆคนเห็นเวลาสิงเล่นกับปื้มผ่านสตอรี่ของคนอื่นทั่วไปอะไรเงี้ยคงเห็นอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในการทำงานไม่ได้อยู่หน้าเซตอะไรเงี้ยสิงกับปื้มจะเล่นกันตลอดไม่เล่นนู่นเล่นนี่ก็ร้องเพลงไม่ร้องเพลงก็เล่นแบบอาโจจ้าจ้าอะไรเงี้ยอยู่เงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะเข้าสิงกับปื้มค่อนข้างบ่อยยิ่งโดยเฉพาะซีในครัวอะไรแบบเนี้ยครับพี่สิงจะสลับกันกับพี่ลีคือในเรื่องเนี่ยผมกับพี่ลีจะดูชนกันข้างนอกรักกันแต่ว่าผมกับพี่สิงห์ในเรื่องรักกันแต่ข้างนอกชนกันชอบแกล้งกันไปมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีพี่สิงห์ก็แกล้งผมบางทีผมก็แกล้งพี่สิงห์อะไรเงี้ยมันแบบว่าหมั่นไส้หมั่นเคี้ยวกันมั้งไม่รู้ทำไมตัวละครนี้ถูกรับมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กมาอยู่ครอบครัวเดียวกับปุณนะครับก็คือเราจะเรียกปุณว่านายน้อยซึ่งก็คือเราถูกบ้านเขาเนี่ยรับมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กเป็นเหมือนพี่น้องแท้ๆคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันก็จะมีปมต่างๆอ่ะเนาะที่แบบเกิดขึ้นมาในเรื่องแล้วเราก็จะทําหน้าที่เป็นเหมือนบริการของนายน้อยตลอดอะไรเงี้ยคอยดูแลคอยเป็นห่วงบรรยากาศการทำงานสนุกครับก็อย่างลีก็คือทุกคนก็จะรู้ดีว่าลีก็คือลีนะฮะทุกคนพูดว่าลีก็คือลีถูกต้องลีก็คือลีครับผมเฟยในกองจริงๆเฟยเป็นคนพลังงานเยอะแล้วก็ล้นเหลือมากๆแล้วด้วยคาแรคเตอร์ของเฟยก็จะเล่นแบบมีพลังมหาศาลมากเลยเฟยเป็นคนขยันมากนะเห็นอย่างนี้เฟยตื่นเช้าไปฟิตเนสก่อนแล้วค่อยมาแล้วก็กินคลีนด้วยอาหารที่เลือกนะแต่ทำงานกับเฟยอย่างง่ายยากที่สุดก็คือแค่อั้นขำเวลามันเล่นแค่นั้นแหละเดี๋ยวผมเก็บร้านเสร็จแล้วตามไปครับผมไม่เป็นไรครับตัวละครพี่ภูคือต้องบอกว่าเฟยเล่นไว้โหดมากคือมันจะมีความแบบการ์ตูนมากอ่ะเฮ้ยมันมีคนแบบนี้อยู่จริงๆเหรอในหัวสิงก็จะตอบอยู่ตลอดเวลาว่ามันไม่มีทางเจอคนแบบนี้ในชีวิตจริงใช้ชีวิตอยู่ยากมากอาจจะไม่รอดชีวิตมาถึงทุกวันนี้ไม่มีทางอ่ะแต่ไม่อยู่ที่บทแต่ไม่อยู่ที่บทแล้วเจอกูเรียนละกูเรียนเรื่องต่อยไปตายตายยังไงเอาลองพี่เฟยก็เป็นคู่หูดูหุ้นเวลาถ่ายเราก็จะมาดูบทแล้วก็ดูบทฉากนี้อะไรวะอ่ะเวลาคัดปุ๊บเราจะมีโทรศัพท์ติดตัวมาแล้วเราก็จะเปิดหน้าจอหุ้นพร้อมกันแล้วก็แบบวันนี้เป็นไงวะแล้วก็จะคุยกันเรื่องหุ้นอะไรเงี้ยเบื้องหลังการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้คือต้องบอกว่าสนุกมากน้องๆทั้ง4คนก็คงสนุกไปด้วยเพราะเวลามากองเคยถามว่าทำไมสนุกกันขนาดนี้ผมรู้สึกผมไม่ได้มากองเลยครับผมมาเล่นเวลา4คนรวมกันแล้วรู้สึกเหมือนแบบจับปูใส่กระด้งแต่ข้อดีคือทั้ง4คนเขาทำกันบ้านมาถ้าเป็นซีนสนุกสนานเนี่ยเขาจะมาหาปอยแล้วผัดมาวิ่งมาหากันก่อนแล้วมาขายปอก็ซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างแล้วแต่ทางคาแรคเตอร์ความเหมาะสมนะคะด้วยความที่มันเป็นคอมเมดี้ด้วยค่ะพอ4คนรวมกันแล้วมันเป็นเคมีอะไรบางอย่างที่เหมือนรู้สึกว่า4คนนี้สนิทกันมานานเหมือนในเรื่องเลยอะไรเงี้ยค่ะวันนี้มาเลยได้กลัวว่า ผมตัวเองไม่คอนแต่พี่ปอยพูดบอกโอเคถ้ามีพี่ปอยพูดกูไม่เถียงเพราะผมพี่ปอยคอนทุกวัน จริงตีห้ามันก็ผมไม่ปล่อยคอนแล้วผมไม่แต่งงานสาวเขาได้ไหมอ่ะองศาเป๊ะคือมันทุกวันเลยมันทรงเดิมอ่ะเป๊ะจริงเป๊ะจริงเป๊ะจริงสุดเพลงครับงานเอาเรียนมาถามแล้วนะคะเจมมี่ก็คือสิงเคยเจอเจมมี่จากเรื่องหอนิชชินแจมแล้วใช่ไหมครับผมแต่พอมาเรื่องนี้ด้วยความคาแรคเตอร์ของเจมมี่ที่ต่างกันออกไปคาแรคเตอร์ของผมก็ต่างกันออกไปเวลามองหน้ากันบางทีมันก็ต้องพยายามให้แบบไม่ใช่เราเปลี่ยนเรื่องแล้วเราเปลี่ยนเรื่องแล้ว
ต้องแบบคีปสมาธิตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของตัวละครให้มันเปลี่ยนอัปเดตให้ทันเราอะไรแบบนี้ฮะเจมี่เจอมานานแล้วอ่ะเจอตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยเจมี่ก็จะเป็นแบบได้ค่ะขอโทษนะคะขอโทษค่ะขอบคุณค่ะขอโทษค่ะตลอดเวลาเป็นคนสุภาพบรรยากาศก็สนุกสนานค่ะเพราะว่าก็มีนักแสดงหลายคนเนาะแล้วก็ทุกอย่างก็สนุกดีค่ะใช่ก็ในเรื่องนี้นะคะคนที่รับบทเป็นพ่อของโมเน่เนี่ยก็คือพี่อั๋นโอลิเวอร์นะคะแล้วก็ฝั่งคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นพี่อุ๋มค่ะตอนแรกอ่ะมี่ก็เกรงค่ะก็รู้สึกเกรงๆเนาะเพราะว่าเขาก็เป็นรุ่นใหญ่กว่าเราอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้ร่วมงานกันจริงๆพี่เขาน่ารักมากแล้วก็เขาก็คอยสอนทริคนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเขามีวิธีการที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราสบายใจแล้วเราแบบแฮปปี้ที่ได้เล่นเป็นลูกเขาค่ะค่ะรับบทเป็นโรซี่นะคะเป็นแม่ของน้องโมเน่ค่ะโรซี่เขาก็จะมีสามีที่แบบว่าเคยทำเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์มาด้วยกันเคยเป็นนักข่าวกันมาก่อนเนี่ยค่ะความสัมพันธ์กับเขาก็คือเหมือนจะเป็นเพื่อนกันแล้วก็จะมีความกุ๊กกิ๊กมีความน่ารักมีความเป็นธรรมชาติอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขได้ทำงานกับน้องๆแล้วก็ทีมงานก็มีความสุขค่ะเพราะว่าคุ้นเคยกันดีเคยทำงานด้วยกันมาแล้วค่ะส่วนนักแสดงก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่แต่ว่าเคยเห็นผลงานเขาก็รู้สึกว่าชอบทำงานกับเด็กๆอ่ะรู้สึกเขามีพลังงานบวกเหมือนเขามีอะไรเอเนอร์จี้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น่ารักมากก็รู้สึกดีเด็กกับน้องเจมี่นะคะก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าวิธีทำการบ้านจะเหมือนกันเวลาที่ได้บทมาเนี่ยผมก็จะแปะกระดาษแล้วพอมาเจอน้องคือแปะเหมือนกันเขียนเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะมีการแบบถ่ายทอดเทคนิคกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็มาคุยกันแบบอุ้ยทำเหมือนแม่เลยอะไรเงี้ยอุ้ยแม่ทำเหมือนหนูเลยอะไรเงี้ยในซีรีส์นี้นะครับผมเล่นเป็นมานพเป็นพ่อของโมเน่ครับมานพเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ดีง่ายๆแต่ว่าจริงจังเรื่องงานเข้าซีนกับลูกสาวคนเดียวเลยครับโมเน่แล้วจริงๆที่ได้เจอน้องๆคนอื่นเนี่ยก็คือมาที่ร้าน Sweet Day Sweet Cafe นี่แหละเพราะว่าไม่งั้นจะไม่ได้เจอพาร์ทกับน้องๆคนอื่นๆเลยนะครับก็บรรยากาศในการทำงานผมว่ามันสบายๆเวลาทำงานไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่เครียดพ่วงกับอัธยาศัยดีเวลาอธิบายอะไรก็ชัดเจนอย่างเงี้ยบอกว่ามันทำงานแล้วแฮปปี้ครับเรื่องนี้ได้ตั้งแต่แรกตั้งแต่ติดต่อแล้วก็ได้นั่งคุยกันคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยได้บอกแกแล้วว่าพี่อุ๋มคะขออนุญาตพี่อุ๋มเล่นเป็นคอมเมดี้นะคะพี่อุ๋มก็อ๋อโอเคค่ะแต่พอได้มีการเล่นจริงๆแล้วอะได้พูดคุยแล้วพอตอนจบปิดกล้องแล้วพี่อุ๋มบอกว่าพี่อุ๋มสนุกมากได้เล่นความคอมเมดี้จริงๆเงี้ยค่ะคาแรคเตอร์ของพี่อุ๋มเนี่ยคือชื่อโรซี่นะคะเป็นแม่ของโมเน่ก็คือเพจเผือกแน่ในเพจเผือกแน่เนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์เวทบางอย่างอยู่แล้วที่เป็นนักสืบด้วยเป็นนักข่าวด้วยฉะนั้นเขาก็จะมีความคอมเมดี้อยู่ในคาแรคเตอร์เขาอยู่แล้วอะค่ะพี่อั๋นก็ได้รับบทคอมเมดี้เหมือนกันหัวหน้าหลักของเพจเผือกแน่เลยฉะนั้นเนี่ยวิธีการพูดหรือวิธีการแซวลูกสาวเนี่ยก็จะมีแบบชอบเชฟละสี่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความวัยรุ่นเป็นพ่อแม่วัยรุ่นที่เข้าใจสถานการณ์เข้าใจทุกอย่างเป็นเพื่อนกับลูกมีความทันสมัยสูงมากอีกตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพิกเลตรับบทในน้องอันดานะคะจะเล่นเป็นลูกสาวของภูก็คือเฟยจะเป็นลูกสาวจะมายังไงเฟยจะมีลูกสาวได้ยังไงเนี่ยต้องติดตามชมค่ะแกล้งหนูบ่อยสุดหนูว่าในกองตอนนี้นะคะน่าจะเป็นพี่ลีแกล้งบ่อยสุดค่ะเขาชอบบอกว่าเขาชอบถามแล้วก็เหมือนสอนให้หนูพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบโอเคก็ฟังค่ะเขาบอกเนี่ยเวลามีอะไรนะให้พูดอย่างนี้ไปเลยแบบแกล้งสอนให้ทำนู่นทำนี่ให้พูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แกล้งแบบแกล้งแรงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะพี่เฟย์เขาจะชอบแซวๆมากกว่าค่ะแล้วก็เนี่ยเขาจะชอบแบบขยันให้หนูซื้อนู่นซื้อนี่อะค่ะหนูก็หันไปบอกมาค่ะพี่เฟย์บอกว่าอย่างงี้อย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละคนก็จะมีแบบจุดที่ชอบแกล้งไม่เหมือนกันค่ะเวลาน้องเข้าด้วยเนี่ยน้องจะมีความแบบเก๊ๆกังๆไม่ค่อยกล้าเล่นเนาะแล้วเราก็จะแบบคือเราเป็นคน4คนเวลาอยู่ด้วยกันมันพูดค่อนข้างแบบเรื่องต่างๆที่คุยกันเนี่ยเด็กมันไม่ควรได้ยินประมาณนึงอะไรเงี้ยเวลาแม่เขาอยู่มองมาก็จะรู้สึกว่าสงสารน้องจังเลยเนาะไม่รู้ว่าแม่กล้าปล่อยมาให้อยู่กับพวกเราได้ยังไงอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีปัญหาการทำงานกับน้องอะไรน้องส่งน้องอันดาน้องเด็กมากแล้วก็แต่น้องเล่นเก่งมากน้องทำกันบ้านมาดีมากน้องจะเหมือนโดนกลุ่มชายโฉดลุมอยู่รอบๆแล้วก็แกล้งแล้วบางทีก็แกล้งแล้วก็ถามว่าเนี่ยถามซิว่าแม่กล้าปล่อยไว้อยู่กับพวกพี่เปล่าอะไรเงี้ยเหมือนแม่จะไม่กล้านะที่ผ่านมาคุณหลอกผมมาตลอดเลยใช่ไหมที่เคยหลักกันมั้งปะโอ้โหคาแรคเตอร์พี่เวฟทั้งการพูดทั้งบททั้งอะไรต่ออะไรเงี้ย
รารู้สึกหมั่นไส้พี่เวฟมากในคาแรคเตอร์เนี้ยบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่เขาจะมีไดอะล็อกประจำของเขาที่ในกองเนี่ยเขาจะชอบเอามาล้อกันเพราะว่าพี่เวฟแกดีไซน์ไดอะล็อกนั้นออกมารอดูแล้วกันว่าเป็นคำว่าอะไรนะครับผมแต่รับรองว่าพอไดอะล็อกนั้นของพี่เวฟออกมาทุกคนจะขำขำแบบขำเลยอ่ะพี่วิกเตอร์เป็นคนมี energy เยอะมากๆเข้ามาฉากหนึ่งผมแบบตกใจเลยเข้ามาแล้วด้วยเสียงเขาด้วยที่ก้องกว่าดังกว่าด้วยแบบท่าทางของเขาอะไรเงี้ยที่เข้ามาแล้วเราก็พี่ปอยก็ต้องช่วยแก้ช่วยปรับอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นจะดูดรอปไปกว่ากันผมวิกเตอร์ชาชวิตนะครับก็มารับบทเป็นพบในเรื่องเบเกอร์บอยครับความสัมพันธ์ระหว่างพบกับกระทิงเราก็เป็นคู่ปรับนักมวยที่เหมือนเป็นไม้เบื่อไม้เมาเขาเรียกว่าเป็นคู่ปรับเป็นคู่กัดกันมาอยู่ในค่ายมวยมาตั้งนานแล้วนะครับก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสองคนก็มีความผูกพันแบบเพื่อนรักกันปื้มจริงๆเขาเป็นคนที่โอเคในเรื่องการแสดง acting นะครับเขาก็เล่นได้ดีมากแต่ส่วนของคิวแอคชั่นที่ผมจะต้องเข้ากับปื้มบ่อยๆใช่ไหมถือว่าปื้มทำได้ดีมากนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเบสิกที่ปื้มเขาเคยเป็นแบบอะไรอะนักกีฬาแบดมินตันมาก่อนนะฮะทำให้การฝึกฝนซีนแอคชั่นเนี่ยออกมาได้ค่อนข้างดีครับการแสดงที่ดีคุณต้องทำมันบ้านไม่ใช่ว่าคุณเข้ามาแล้วคุณแบบว่าเป็นเล่นนะอะไรมั่วซั่วเนี่ยคุณต้องอ่านบทพี่ป๊อปคือเขาเป็นนักแสดงที่ดีคือเขาอ่านบทตลอดโกงที่แสนน่ารักและทรงเสน่ห์มูซาชิโคจิโร่ไวหอเพื่อพรุ่งนี้ที่สดใสรอแล้วอยู่ส่วนจันกันเนียสไงซ้อนอะไรวะเนี่ย